วัสดีครับ Story Room Hilox บอกเล่า EP 8แล้วนะครับวันนี้เนี่ยจะมาคุยกันถึงเรื่อง USB microphone ตัวหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเป็นอุปกรณ์ที่ช่วงนี้น่าจะจำเป็นสำหรับคนที่ทำงานอยู่ที่บ้าน work from home รวมไปถึงการเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะครับเรื่องของเสียงเนี่ยก็สำคัญไม่แพ้เท่าภาพนะครับวันนี้มาคุยกันถึงเรื่องเสียงก่อนก็คือ Wi-Fi K669B นะครับ B คือเป็นรหัสย่อคือเป็นตัว black นะครับสีดำนะครับเป็นไมโครโฟนจาก Wi-Fi นะครับเป็น USB ไมโครโฟนเป็นคอนเดนเซอร์ไมค์นะครับรับเสียงเฉพาะด้านหน้านะครับเป็นแบบคาร์ดิออยด์ด้านข้างกับด้านหลังเนี่ยจะรับเสียงที่ไม่เยอะนะครับด้านหน้าเนี่ยจะรับเสียงสำคัญมากกว่านะครับไมโครโฟนของไฟไฟตัวนี้นะครับ 669B เนี่ย เรียกว่าไม่ได้เป็นไมค์ที่เพอร์เฟกต์รวดหรูนะครับเป็นไมโครโฟนที่แบบธรรมดามากๆนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายเป็นแบบ plug and play นะครับเคยบอกไปว่าไมโครโฟนที่น่าจะเป็นไมโครโฟนที่สะดวกตั้งโต๊ะเนี่ยเป็นไมโครโฟน USB นะครับน่าจะมีเรื่องของปุ่มวอลลุ่มของไมค์วอลลุ่มของหูฟังแล้วก็ต้องมีพอร์ตหูฟังแล้วก็ต้องมีปุ่มวอลลุ่มของหูฟังอีกด้วยนะครับซึ่งแบบว่าโอ้โหมันน่าจะดูใหญ่โตไปนะครับ K669B ของไฟฟ้าตัวเนี้ยเลยถูกออกแบบมาให้เป็นแบบ plug and play ใช้งานง่ายที่สุดนะครับคือมีเพียงแค่วอลลุ่มเดียวนะครับก็คือวอลลุ่มแบบ0แล้วก็ไปถึงสุดเลยสุดครับเรียกว่าสุดละกันแต่ปกติเนี่ยจะตั้งไว้ประมาณ11 โมงก็คือตรงนี้นะครับก็คือประมาณ11 โมงนะครับแล้วก็อยู่ที่เซตติ้งของคอมพิวเตอร์แต่ละคนด้วยนะครับบางคนอาจจะไม่เต็มร้อยเนี่ยมันจะต้องบูตไปถึงเนี้ยก็ลองสังเกตดูตอนนี้คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ก็จะตั้งไว้100นะครับก็ตั้งไว้วอลลุ่มประมาณนี้วิธีการใช้งานนะครับเดี๋ยวลองเปิดปิดให้ดูนะครับโอเคครับอันนี้ก็คือเสียงจากไฟฟ้า K669B นะครับ 669B เลยนะตัวนี้เนี่ยเสียงมันจะแปลกๆอยู่ใช่ไหมต้องปรับระดับมาตรงนี้โอเคนะจะเป็นมุมนี้โอ้เสียงเนี่ยจะค่อนข้างออกแนวแบบโปร่งใสนะครับโปร่งใสไม่แน่ใจว่าตอนที่ผมอัดอยู่ใน OBS แบบนี้เนี่ยมันจะโปร่งใสแค่ไหนนะครับแต่ว่าด้วยลักษณะทางกายภาพของไมค์เองเนี่ยจะรับเสียงที่เป็นเสียงร้องเสียงคนเสียง voice เป็นหลักนะครับอ่ะดูก่อนนะครับK669B เนี่ยคือรับเสียงด้านหน้านะครับในชุดเนี่ยไม่มีฟองน้ำมาให้นะครับเนื่องจากว่ามันเหมือนมีกรองอยู่ข้างในในตัวนิดนึงละไม่จำเป็นที่จะต้องใช้พวกฟองน้ำกันเสียงกระแทกอะไรนะครับแล้วก็ด้านข้างๆอะไรก็ไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยที่สำคัญเลยนะที่สำคัญเลยเนี่ยเป็น USB ไมโครโฟนนะครับแต่ว่ามันถอดตรงนี้ไม่ได้นะเป็นแบบถอดไม่ได้เลยถอดไม่ได้นะครับก็คือเป็นแบบ USBผูกตายไปเลยนะครับผูกตายไปเลยถ้าเกิดว่ามีปัญหาเนี่ยก็มี2ทางคือส่งศูนย์นะครับแล้วก็รอหรือว่าจะซื้อใหม่ก็ได้นะครับซุ้มเสียงเนี่ยคิดว่าสบายหูนะครับสบายหูที่บอกว่าสบายหูเนื่องจากว่ามันเป็นไมโครโฟนแบบโอ้ยเดี๋ยวอันนี้หลบก่อนเดี๋ยวสับสนนะสบายหูเนี่ยเนื่องจากว่ามันรับเสียงพูดเป็นหลักเนี่ยเวลาคุยประชุมออนไลน์ก็จะตั้งบนโต๊ะแบบนี้นะครับตั้งบนโต๊ะแบบนี้แหละแล้วก็อยู่ห่างได้นิดหน่อยนะครับอยู่ห่างได้นิดหน่อยคนฟังก็รู้สึกสบายหูนะครับมันจะไม่เหมือนไมค์ไดนามิกเหมือนตัวที่ใช้ตอนแรกนะครับมันจะมีความอื้ออยู่ตลอดเวลาเวลาประชุมออนไลน์หรือว่ามีตติ้งเนี่ยมันจะใช้เวลาอย่างน้อยมี1 ชั่วโมงนะครับการใช้ไมค์ USB ประเภทแบบนี้เนี่ยมันทำให้คนฟังเนี่ยฟังสบายด้วยแล้วเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเสียงนะครับสังเกตว่าตัวไฟล์นะครับชื่อเนี่ยจะเป็นวอลลุ่มนะครับชื่อเป็นวอลลุ่มนะครับเป็นวอลลุ่มบางตัวเนี่ยจะเขียนว่าเป็นเกนซึ่งเกนน่ะเวลาเราลดหมดเนี่ยมันจะไม่ได้ลดเสียงให้ด้วยนะครับไม่ได้ลดเสียงตัวไฟล์ K669B ตัวนี้เนี่ยถ้าลดเนี่ยมันคือลดเสียงหมดเลยวอลลุ่มค่อยๆเร่งเสียงขึ้นมามันก็จะค่อยๆเร่งเสียงขึ้นมาคือมันเป็นปุ่มวอลลุ่มใช้งานแบบตรงไปตรงมาง่ายๆนะครับแล้วก็หักเข้าหาองศาในการคุยเนี่ยให้อยู่ในระดับประมาณ1 คืบนะครับแต่ตอนนี้ผมนั่งห่างประมาณน่าจะ2 คืบได้1 2ประมาณ2คืบนะ1 2จะสังเกตว่าเสียง2 คืบเนี่ยก็จะสบายละค่อนข้างใช้งานได้ละไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากให้เป็นแบบ
เสียงเป๊ะเลยนะเป๊ะเลยนะคือชัดขึ้นมีความเอาไปใช้งานอื่นๆได้เนี่ยก็ต้องยกไมค์เนี่ยให้อยู่ในระดับ1คืบคือประมาณนี้นะ1คืบของคนนะครับ1คืบของคนที่พูดนั่นแหละคือประมาณนี้จะสังเกตว่าขามันลอยอย่างนี้นะครับจะทำยังไงก็คือต้องหาอะไรมาหนุนสูงหน่อยอย่างของผมสมมุติว่าเอากล่องของไฟเองเนี่ยมาหนุนสูงนะครับหนุนสูงแบบนี้ปึ๊บแต่ว่าขาเนี่ยมันจะกว้างไปนะก็อันนี้คือแบบจำลองให้ดูเนี่ยคือตั้งสูงประมาณนี้ก็ระวังมันตกหน่อยนะระวังมันตกหน่อยปึ๊บโอเคเนี่ยคือ1คืบชัดขึ้นนะครับแล้วก็มีความคมชัดมากขึ้นนะครับแต่อย่างเงี้ยก็จะต้องหาอะไรมาทูนมาหนุนครับมาหนุนสูงหรือว่าจะติดเป็นบูมอาร์เหมือนตอนแรกที่เห็นนะครับก็โยกไปมานะครับก็ต้องลองอะแดปต์ดูนะครับแต่ว่าถ้าให้แนะนำเลยเนี่ยให้ตั้งบนโต๊ะธรรมดานี่แหละนะครับตั้งบนโต๊ะธรรมดานี่แหละเนี่ยตั้งอย่างนี้เลยนะครับและตัวเราเนี่ยก็ขยับเข้าใกล้นะครับเข้าใกล้เพราะว่าคอมพิวเตอร์เวลาเราประชุมเนี่ยก็จะอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วนะครับตัวไมค์ก็จะอยู่ระดับประมาณนี้ระดับประมาณนี้ชึบ1คืบพอดีเนี่ย1คืบพอดีก็จะได้ซุ้มเสียงที่ชัดเจนสมมติว่าถ้าเราเป็นคนพูดหรือพรีเซนต์ในงานประชุมออนไลน์นะครับก็อยู่ในระดับนี้เลยเอามือคล้องเลยนะครับเอามือคล้องเลยคอมพิวเตอร์อยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็สนทนากันพูดคุยกันแต่ถ้าเกิดเราเป็นผู้พูดรองคือเหมือนแบบเสริมอะไรเงี้ยเราจะนั่งแล้วก็เถิบไมค์ออกห่างหน่อยก็ได้เนี่ยนี่คือห่างไปเลยนะโหเห็นไหมเนี่ยคือห่างไปเลยห่างไปเลยห่างไปเลยก็ยังได้ยินเสียงที่ยังฟังรู้เรื่องแหละฟังรู้เรื่องแหละแล้วก็ที่สำคัญคือประชุมไม่ซีเรียสเนี่ยตั้งไกลๆได้เลยประมาณ1ช่วงศอกหนึ่งช่วงศอกนะครับไม่ถึงกับ1ช่วงแขนนะ1ช่วงศอกก็ยังรับเสียงได้สบายๆถ้าเกิดว่ากลัวว่าเสียงจะเบาไปแล้วก็เร่งเสียงวอลลุ่มดันขึ้นได้อีกก็คือดันวอลลุ่มขึ้นอีกแต่ว่าเสียงมันก็จะรับหมดนะครับการรับเสียงเนี่ยคาแรคเตอร์เสียงเนี่ยมันก็จะเป็นคอนเดนเซอร์รับหมดนะครับถ้าเกิดว่ามีพัดลมเปิดแอร์จี่ดังๆเนี่ยก็จะเข้านะครับหรือว่าคนใช้โน้ตบุ๊กเปิดระยะแยะพัดลมหมุนมันก็จะมีเสียงฟูโดยเฉพาะถ้าเกิดตั้งอยู่ด้านใกล้ๆของไมโครโฟนนะครับไมค์ก็ง่ายนะครับเริ่มต้นคือใช้ตัวนี้แหละในการประชุมออนไลน์ในการทำงานในการอะไรต่างๆทำได้หมดนะครับราคาเป็นมิตรมากนะครับก็คือไม่ถึงพันประมาณราคาตั้งอยู่ที่ประมาณ690อะไรอย่างนี้แต่ว่าก็แล้วแต่โปรโมชั่นลดร้อยหนึ่งบ้างลด50บาทบ้างก็แล้วแต่ก็คือพูดง่ายว่าประมาณ800-900นะครับก็ถือว่าใช้งานได้แบบครบเครื่องนะครับครบเครื่องตัวนี้คือแนะนำว่าคนที่ต้องการเอามาใช้งานแบบว่าไม่ซีเรียสแล้วก็ไม่ต้องการจะลงทุนไมค์ที่มันเวอร์วังแบบยี่ห้อที่เห็นกันนะครับก็ลองพิจารณาตัวนี้นะครับน่าจะถูกใจซุ้มเสียงนะครับแล้วก็สังเกตว่าของผมจะใช้เป็นลักษณะบางงานนะครับถ้าเกิดนั่งอัดเสียงจะใช้ไมค์ Dynamic แต่ว่าถ้าเกิดประชุมออนไลน์เนี่ยของผมก็จะชอบใช้ตัว 669B ตัวนี้นะครับเสียงซุ้มเสียงสบายนะใช้ฟังง่ายนะครับโอเคก็มาแนะนำกันครับสำหรับคนที่เริ่มต้นนะครับแล้วก็เอาไปใช้งานเล็กๆน้อยๆไม่ได้แบบซีเรียสจริงจังอะไรแล้วก็ซุ้มเสียงดีด้วยนะครับก็ลองดูนะครับตัวแทนจำหน่ายเยอะแยะมากนะครับอันนี้ก็ตัวแทนจำหน่ายจาก Advanced Photo System ก็ซื้อตามร้านกล้องต่างๆสั่งซื้อมาได้เลยนะครับโอเคครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ